มเอลลี่นะครับ Coffee Specialist จาก K2 ครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับและสาธิตการใช้งานในส่วนของเครื่องทรงคูลี่ออโต้นะครับจากยี่ห้อ Turbofan นะครับนะตัวนี้จะเป็นรุ่น Black and White 4C นะครับรุ่น CTM2 นะครับมันก็คือตัวเครื่องนะครับจะประกอบไปด้วยฮอปเปอร์นะครับแล้วก็เฟิร์มบอร์ด2ชุดด้วยกันนะครับที่เราสามารถเลือกใช้งานนะครับได้อย่างอิสระเลยครับตัวเครื่องยังมาพร้อมกับตัวตู้เย็นนะครับที่สามารถทำความเย็นได้เลยนะครับซึ่งสามารถจุนะครับน้ำสดได้ถึง4ลิตรด้วยกันเนาะโอเคนะครับและตัวเครื่องยังมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับนะใหญ่โตสีสันสวยงามนะครับขนาด7นิ้วและยังเป็นเซตติ้งสกรีนที่เป็นหน้าจอนิรภัยด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับตัวเครื่องก็ยังมาพร้อมกับหัวชงนะครับนะที่สามารถปรับระดับความสูงนะครับให้เหมาะสมต่อแก้วที่เราใช้ในการชงได้ด้วยตัวนี้นะครับนะตัวถังกับเก็บกาแฟที่ชงเสร็จแล้วนะครับตัวนี้สามารถชงต่อเนื่องนะครับและบรรจุได้สูงสุดถึง40ครับด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวการใช้งานเครื่องนะครับมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากเรารู้จักเครื่องกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการเปิดการใช้งานกันบ้างนะครับหลังจากเราต่อระบบน้ำระบบไฟเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเปิดเครื่องชงนะครับโดยการดึงถาดนะครับนะใส่กากเมล็ดกาแฟออกมาแล้วเปิดสวิตช์ตัวเครื่องที่อยู่ภายในนะครับเมื่อไฟนะครับนะเข้าแล้วเรียบร้อยหน้าจอก็จะมีนะครับนะไฟติดหรือนะครับตัวรูปไอคอนขึ้นมานั่นเองอีกฝั่งนึงจะเป็นในส่วนของสวิตช์ตู้เย็นนมนะครับอันนี้ก็แค่เปิดนะครับให้เครื่องนั้นสามารถทำความเย็นได้นั่นเองเมื่อเราเปิดสวิตช์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าจอก็จะติดนะครับในส่วนของภาพหน้าจอขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเติมเมล็ดกาแฟลงไปในหัวฮอปเปอร์นะครับด้านบนซึ่งในส่วนของตู้เย็นนะครับนมสดเราก็สามารถใช้ในส่วนของนมสดที่เป็นแกลลอนได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้จะแนะนำเป็นขนาด2ลิตรนะครับเราก็เพียงแค่นะครับนำแกลลอนนมนะครับนะเอาสายของตัวเครื่องนะครับจุ่มลงไปในแกลลอนได้เลยนะครับเมื่อเราเตรียมเครื่องพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูหน้าจอวิธีการชงกันบ้างนะครับนะซึ่งในส่วนของหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นตัวเมนูที่เราเซตติ้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งสามารถแอดได้หลากหลายเลยนะครับนะได้ถึง30เมนูบวกๆเลยแหละนะครับนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นฐานที่เราเซตไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับดับเบิลเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้หรือแม้กระทั่งคาปูชิโน่นะครับซึ่งตัวเครื่องนี้มีเทคโนโลยีในการทำโฟมนมที่เนียนนุ่มมากๆนะครับและยังสามารถทำโฟมนมเย็นได้อีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของออปชันเสริมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการชงน้ำร้อนนะครับหรือกาแฟดำแบบลากยาวก็ได้นะครับในส่วนของตัวโปรแกรมของตัวเครื่องนะครับตัวนี้เมื่อเราเซตโปรแกรมข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูการชงกาแฟต่างๆนะฮะเราสามารถนะครับนะดึงข้อมูลนะครับจากตัวเครื่องนี้ไปใส่เครื่องอื่นๆได้เลยนะครับง่ายดายเพียงแค่ใช้แปดได้ USB เนี่ยนะครับเสียบเข้าด้านข้างเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลแล้วก็สามารถนำไปทรานสเฟอร์นะครับหรือลงข้อมูลกับเครื่องอื่นให้ใช้โปรแกรมเดียวกันได้เลยอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือร้านกาแฟที่มีหลายๆสาขาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตการชงกันนะครับโดยเริ่มต้นที่เอสเปรสโซ่ก่อนเลยนะครับซึ่งวิธีการชงช่างแสนง่ายดายนะครับเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอนะครับเครื่องก็จะเริ่มการชงนะครับเราก็ดึงในส่วนของหัวชงลงมานะครับนำแก้วมาลองเพียงแค่นี้ก็จะได้เอสเปรสโซ่ที่นะครับนะชงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่ารับประทานมากเมื่อสักครู่นี้เราก็ดูวิธีการชงเอสเปรสโซ่ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการชงกาแฟนมกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นในส่วนของคาปูชิโน่นะฮะซึ่งวิธีการชงเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือทำการกดนะครับเมนูคาปูชิโน่นะครับนำแก้วมาลองแล้วก็ดึงหัวชงลงมานะครับThank you.
ังไม่เคยลองใช้เครื่องออโต้นะครับนะที่สตรีมลมได้เองขนาดนี้นะครับแนะนำให้ลองนะฮะคราวนี้นะครับในส่วนของการชงกาแฟนะครับเมนูอื่นๆเราก็สามารถนะครับแอดเพิ่มได้นะครับหลากหลายเลยนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำนะครับนะกาแฟนมนะครับเนาะซึ่งถ้าเครื่องนั้นนะครับมีโปรแกรมในส่วนของโฟมนมเย็นด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถทั้งนะครับสตรีมเป็นโฟมนมเย็นแล้วก็ฉีดนมสดเย็นได้ด้วยนะครับตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะโปรแกรมภายในตัวเครื่องมันบ้างนะครับว่ามีอะไรเมื่อเราชงกาแฟกันเป็นแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูโปรแกรมภายในตัวเครื่องกันบ้างนะครับว่าเรามีระบบการทำงานอย่างไรบ้างนะฮะโดยเราจะกดนะครับที่แผงควบคุมนะครับนะบนหน้าจอ1ครั้งก็จะเข้าสู่หน้าจอดิสเพลย์นะครับที่จะมีบอกในส่วนของสถิติผลิตภัณฑ์นะครับว่าตัวเครื่องนี้มีการกดใช้งานนะครับนะชงเมนูอะไรไปแล้วบ้างนะครับซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับ2นะครับเหตุการณ์ของตัวเครื่องนะครับว่ามีการนะครับทำงานของตัวเครื่องที่มีข้อผิดพลาดหรือการใช้งานแบบใดบ้างนะครับขึ้นโชว์อยู่นะครับส่วนตัวต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของระบบการทำความสะอาดนะครับซึ่งในตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการล้างหัวชงนะครับการทำความสะอาดตัวเครื่องซึ่งไซโคตัวนี้จะเป็นตัวอะไรการจับเวลานับถอยหลังนะครับนะครับเพื่อเตือนให้เราทำความสะอาดเครื่องนั่นเองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการตั้งค่าอื่นๆนะครับในเรื่องของการตั้งโหมดภาษานะครับต่างๆสถิตินะครับอันนี้เราสามารถเช็คย้อนหลังได้ว่ามีการใช้งานตัวเครื่องนะครับชงผลิตภัณฑ์อะไรไปแล้วบ้างในส่วนของระบบนะครับก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับแต่คราวนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ภาพรวมนะครับที่เป็นการขยายดีเทลนะครับว่านะครับนะมีโปรแกรมอะไรเออร์เรอร์บ้างบนตัวเครื่องนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับตัวเมนูต่างๆบนเครื่องนะครับเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของการตั้งค่าผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคนที่จะเข้าการตั้งค่าผลิตภัณฑ์นี้ได้นะครับก็จะเป็นคนที่นะครับสามารถปรับจูนเครื่องได้เช่นช่างนะครับหรือพนักงานที่มีความรู้นะครับผ่านการอบรมมาแล้วถึงจะมีรหัสในการเข้าตั้งค่าพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับนะที่ตัวเครื่องจะทำความสะอาดหัวชงอัตโนมัตินะครับหลังที่เราไม่มีออเดอร์แล้วนะครับทุกๆ5นาทีนั่นเองนะครับนะเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเขาก็จะกลับสู่หน้าจอเมนูหลักตามปกติโอเคครับเราก็ชงกาแฟกันเป็นแล้วเนาะนะครับแล้วก็รู้การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมต่างๆและคราวนี้แน่นอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเก็บทำความสะอาดนะครับหลังการใช้งานเสร็จนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับการทำความสะอาดก็แสนง่ายดายนะครับโดยที่เขาจะมีนะครับในส่วนของเมนูที่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับบอกเราขั้นตอนบนหน้าจอดีเซนี้เลยเพียงแค่เราทำตามขั้นตอนเราเองนะครับโดยเริ่มการทำความสะอาดก็จะเป็นในส่วนของการกดเข้าแผงควบคุมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของโปรแกรมการทำความสะอาดเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับก็เพียงแค่เรากดนะครับบนหน้าจอที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของโปรแกรมการทำความสะอาดเครื่องนะครับนะครับบนหน้าจอดิสเพลย์ก็จะบอกขั้นตอนให้เราทราบแล้วนะครับว่าขั้นตอนแรกทำอะไรนะครับนะซึ่งอย่างที่เขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งให้นำนะครับนมที่แช่ไว้นะครับหรือหยดนมที่แช่ไว้นะครับนำออกมาแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดนะครับซึ่งในกรณีที่เราใช้เป็นตัวแกลอนนะครับก็สามารถที่จะเอานำไปนะครับเก็บแช่เย็นได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของกระบอกนมนะครับเขาก็จะบอกให้เราสามารถนำไปนะครับล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับประกอบกับเข้าที่เดิมนะซึ่งในส่วนของการล้างเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างตัวกระบอกอีกรอบนึงนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับให้กดที่หน้าจอนะครับนะครับเพื่อรันโปรแกรมต่อไปนะครับอันนี้เขาก็จะบอกให้เรานะครับถอดในส่วนของหัวจ่ายน้ำกาแฟนะครับไปล้างทำความสะอาดนะแล้วก็ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับกดหน้าจอต่อไปนะครับคราวนี้เขาจะให้เรานะครับดึงในส่วนของถาดดึงชักกาแฟนะครับนำออกไปเทนะฮะให้เป็นโถเปล่าๆนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการใส่เม็ดน้ำยาล้างเครื่องนะครับโดยเม็ดแรกที่เราจะใส่ในส่วนของกุญแจสีแดงนะครับหมายเลข1โดยการหมุนนะครับกุญแจออกมานะครับนะบนเข็มนาฬิกา90องศาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของเม็ดน้ำยาล้างนะครับของเครื่องทงกาแฟซึ่งสีแดงจะเป็นเม็ดน้ำยาล้างในส่วนของระบบการชงกาแฟนะครับใส่เพียง1เม็ดนะครับลงไปในกุญแจแบบนี้
ครับเมื่อใส่แม่น้ำยาเสร็จเรียบร้อยนี้นะครับเราก็แค่นำกุญแจนะครับเสียบกลับเข้าไปในช่องของเดิมนะครับแล้วก็หมุนไปทางโทรศัพท์เข็มนาฬิกานะครับหลังจากนั้นหน้าจอก็จะบอกให้ดูในส่วนของนะครับกุญแจสีฟ้าออกมานะครับนะซึ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของนะครับน้ำยาล้างระบบนูนนะครับซึ่งกระปุกจะเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะซึ่งจะใช้2เม็ดต่อ1การล้างนะครับซึ่งก็ใส่ในกุญแจสีฟ้าแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อใส่ครบทั้ง2กุญแจนะครับเครื่องตรวจจับครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะให้เรานะครับใส่ในส่วนของถังนะครับชักถึงกับกาแฟเข้าไปคราวนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เขาถามว่าเราจะเริ่มต้นล้างเครื่องเลยหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็กดถูกเลยซึ่งเครื่องก็จะทำการล้างระบบภายในนะครับโดยจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะหรือ30นาทีนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็จะทำการทำความสะอาดทั้งหมด9ไซเคิลล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเนาะจบกับพาร์ทเดอร์การทำความสะอาดเครื่องก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแค่นี้เรียบร้อยแต่คราวนี้ในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับการนำออกจากคัพเปอร์ง่ายนิดเดียวนะครับโดยการนะครับเปิดฝาออกนะครับปิดสลับด้านบนนะครับโดยการหมุนไปด้านหลังแบบนี้นะครับจะทำให้สามารถยกคัพเปอร์ออกได้ซึ่งตัวนี้เราก็นำเมล็ดกาแฟนะครับที่เหลือใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ของตัวเมล็ดกาแฟดีซึ่งในส่วนของฮอปเปอร์นะครับตัวนี้ก็ใช้ผ้าใช้ทำความสะอาดหรือนะครับนะนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับก่อนกับประกอบกับข้อที่เดิมนะครับในส่วนของเมล็ดกาแฟที่เหลือในเครื่องบดด้านในนี้นะครับจะใช้ช้อนแห้งนะครับนะตักในส่วนของเม็ดที่เหลือนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับหรือจะใช้ในส่วนของเครื่องดื่มฝุ่นออกจากเครื่องบดได้เลยนะครับเมื่อดูดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเอาคัพเปอร์มาประกอบกับที่เดิมนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ที่ต้องถอดออกไปล้างนะครับสำหรับตัวเครื่องชงก็จะมีถาดนะครับนะรองน้ำทิ้งในส่วนของฝั่งตู้เย็นแล้วก็หัวชงนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวจ่ายหัวชงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวถุงชักนะครับถ้ามีกากกาแฟลงเหลืออยู่ก็นำไปล้างทำความสะอาดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเช็ดทำความสะอาดให้แห้งนะครับแล้วก็ประกอบกับเก้าที่เดิมนะเมื่อประกอบกับเก้าที่เดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเครื่องไม่ใช้งานต่อแล้วก็แค่นะครับปิดสวิตช์เครื่องจากภายในนะครับแล้วก็สวิตช์ตู้เย็นนะครับที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จบสิ้นกระบวนการนะครับทั้งการใช้งานนะครับแล้วก็การทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับไม่ได้แค่นี้เอง